สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Pokemon Legends Arceus Post Game นะครับและนี่คือช่องปวดหลังเกมมิ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ชนะ Commander Commodo ไปแล้วนะครับท่านผู้บัญชาการนะครับซึ่งเราก็ได้รับ Fist Plate นะครับเป็นเพลทแห่งพลังต่อสู้ใน EP นี้เนี่ยเราก็ต้องไปตามหาเพลทอื่นๆอีกมากมายนะเพื่อจะทำให้เราสามารถเข้าถึง Pokemon Arceus ได้นะครับซึ่งก็น่าจะต้องเริ่มจากการไปจับโปเกมอนในตำนาน Uxie, Mage Spirit กับ Azelf นะครับโดยที่ระหว่าง EP เนี่ย1ก็คือผมก็ไปเก็บเลเวลโปเกมอนมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าๆแล้วแหละคิดว่าน่าจะไม่โดนตีฮีเดลตายเหมือน EP ที่แล้วนะนอกจากนั้นนะครับผมก็เอาโปเกมอนตัวนี้เข้ามาในทีมนะครับกาเลทนะฮะสาเหตุที่เอาเข้ามาเพราะว่ามันมีท่าฮิปโนซิสนะครับทำให้อีกฝ่ายหลับได้น่าจะเหมาะกับการทำให้สามารถจับโปเกมอนได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ให้คนนี้นะครับชิซูเนี่ยสอนท่า False Swipe ให้นะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ Obsidian Fieldland นะครับทาร์เก็ตแรกเราก็คือประมาณ Mage Spirit นะครับมันอยู่ประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมหันกล้องก่อนว่าอยู่ตรงไหนจึ๊บๆตรงนี้นะฮะทีนี้เราก็เปิดนกเลยครับแล้วเราก็บินไปเลยฮะทำไมมันมี2ทาร์เก็ตวะงงอันเนี้ยอันนั้นแปลว่าตรงนั้นมันก็มีเควสอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดีกว่าครับเราไปอยู่กันตรงนี้ก่อนโอเคครับเราเห็นแล้วฮะเลกวารายตี้นะฮะแล้วก็พุ่งลงไปเลยโอ้ที่นี่มีเกราโดสแน่ๆเพิ่งเห็นมาถึงแล้วต้องเซฟก่อนไหมลองเซฟก่อนก็ได้มาไปเลยครับเลกวารายตี้ระหว่างที่เรากลับมาที่ถ้ำนี้ใหม่อีกรอบนะครับเราก็เจอโอ้เมสปิริตครับคายูนอ้าวบู๊เลยฮะบู๊เลยก็ได้บู๊เลยก็ได้เลเวล70เท่ากันนะครับเราเสียเปรียบกว่านิดหน่อยตรงที่เราเป็นถ้าต่อสู้นะฮะตีให้เขาติดชาก่อนมีรีคอเวอร์ด้วยโอ้โหลูกนี้น่าจะสอนท่าแบบเพิ่มพลังโจมตีให้กับมันโอเคฮะชาอีกมิสติกพาวเวอร์ท่าอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเพิ่มพลังป้องกันด้วยครับโอเคตอนแรกผมจะกดบวกเพื่อโยนบอล นะแต่ว่าหลายๆคนทักว่าทำไมพี่ไม่ใช้วิธีนี้นะครับคือผมแค่รู้สึกว่าผมถนัดอีกวิธีนึงมากกว่าแต่ลองใช้นี่ก็ได้เดี๋ยวหลายๆคนจะได้เลิกทักสักทีว่าพี่ทำไมไม่กดโยนบอลอย่างนี้อ้าวจับง่ายจังอ้าวจบแล้วเหรอเหมือนกับว่ามันมีโปเกมอนแห่งทะเลสาบอีก2ตัวให้จับนะอ้าวแล้วจับแล้วไม่เห็นได้เพลทไม่เห็นได้อะไรเลยฮะไม่เป็นไรครับก็ fast travel ไปเหมือนเดิมนะฮะทีนี้เรากลับไปหมู่บ้านใหม่แล้วเราก็มาคุยกับพี่ยามใหม่นะฮะต่อไปก็มีอีก2ที่นะครับตรงอาราบัสเตอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับชื่อว่าอะไรอ่ะคริมสันไมเออร์แลนด์นะฮะเราไปคริมสันกันก็ได้ครับเรียงตามอันดับพื้นที่ในเมืองนะฮะเหมือนเดิมครับคนที่หลงทางอย่างผมนะครับก็ต้องปักหมุดไว้เสมอฮะแล้วก็หันไปเลยครับนกก็บินมาเลยครับโอเคครับจะถึงแล้วฮะคริมสันไมเออร์แลนด์คราวที่แล้วจับง่ายตัวนี้ก็หวังว่าจะจับง่ายพอๆกันนะระหว่างที่เราเดินเข้ามาในถ้ำใหม่อีกรอบเราก็เจอโอโยโยคุณยังไงครับบวกเหมือนเดิมนะฮะเขาบวกตลอดนะถ้าบวกก็ง่ายเลยฮะดับเบิลฮิตตี2ทีอ๋าไม่เขาบอกว่าเป็นฮาร์ดฮิตติ้งสแตนซ์ครับไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเราตันเดอร์พันไปก่อนชาตลอดครับเหมือนผมจะโชคดีนะเอ็กตาเซนตอรี่ครับนี่ครับบอกแล้วว่าเราเป็นโปเกมอนไซคิกต่อสู้นะครับเราจะเสียเปรียบเขานิดนึงตรงที่ถ้าไซคิกเขามันจะตีเราโดนนะฮะแล้วเขาก็ชา
ชา2รอบด้วยโอ้ยโชคดีโยนลูกบอลง่ายเลยฮะ1กึกโอ้จับง่ายด้วยเหมือนมันจะจับง่ายมากเลยเนาะโอ้พอจับได้ก็เหมือนกับว่ามีอีกตัวหนึ่งนะได้ข้อมูลเพิ่มนะครับผมขอดูหน่อยซิมันทำอะไรได้บ้างต้องจับต้องใช้ Mystical Power ต้องระเบิดตัวเอง Strong Star Agile Star นะครับก็คือเก็บข้อมูลไม่ยากนะครับไปไหนต่อกับหมู่บ้านรอบ3นี่ผ่านมายังไม่ถึง10นาทีเลยผมจับได้2ตัวแล้ววันนี้น่าจะจับโปเกมอนในตำนานกันยาวๆฮะเช่นเดียวกันเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปโอ้ตรงนี้เลยถ้าจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปเพิร์ลเซตเทิลเมนต์ก่อนดีกว่าฮะน่าจะอยู่ใกล้สุดโอเคครับบินครับเลกวาไรตี้ฮะที่นี่มันจะมีปลาแบสคูลีนอยู่ด้วยนะไม่ถ้าทุกคนอยากจะได้นะฮะแล้วมันก็มีไอ้นกไอ้รัฟเลตอะไรเนี่ยถ้าอยากจะแปลงร่างเป็นไอ้ร่างแปลงร่างมานะครับเบรวิเอรี่ของฮิซูเอียนนะครับก็มาจับตรงนี้ได้หมดเลยพอเข้ามาในถ้ำครับโอเยโยโคยอนจับสิสู้สิมิสติคอลพาวเวอร์เพิ่มพลังป้องกันนะฮะผมใช้คามไม้ด้วยตัวนี้พลังป้องกันมันจะเยอะหน่อยนะครับเราอาจจะตีแรงได้นิดนึงเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันแล้วก็ตันเดอร์ปันไปเลยฮะหมัดสายฟ้าโชคดีหน่อยมันก็จะชาโอ้ชาทุกตัวเลยชาครับตันเดอร์พันช์พลังกลับมาเหมือนเดิมแล้วเอ็กซ์ต้าเซนซอรี่นะฮะโดนเยอะเลยแล้วก็ติดนิสัยเก่าแล้วครับโยนจากกระเป๋าอะมันไม่ไหวจริงครับผมชอบเห็นบอลหลายๆลูกในกระเป๋าผมนะฮะโอเคตัวที่3ง่ายจังได้แล้วครับเพลทแห่งมังกรนะครับดราโก้เพลทเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนธาตุมังกรจบไปแล้ว1มิชชั่นนะฮะซึ่งอีกเพลทนึงเนี่ยมันคือเรจิกิกัสที่อยู่ตรงสโนว์พอยต์เทมเพิลนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันพัซโซมันจะเยอะหรือเปล่าลองไปดูก็ได้ครับมาไหนๆก็ไหนๆละเทมเพิลอยู่ตรงนั้นข้างบนฟ้ามีเบรวิเอรี่ฮิซุยด้วยนะฮะแต่ว่าต้องโยนลูกบอลแบบวิงบอลอะไรพวกนี้ไปจับซึ่งมันยุ่งยากมากเลยผมก็เลยยังไม่จับฮะเนี่ยเห็นว่าทุกคนบินอยู่เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือต้องขึ้นเอาปีนต้นไม้ได้ด้วยนะโอเคครับมาถึงหน้าเทมเพิลแล้วฮะวิหารฮะไม่ใช่วัดต่อไปนี่ก็จะทำยังไงล่ะเรจิกิแกสอันนี้หรือเปล่าเทมเพิลให้เปิดประตูที่ชั้นล่างที่สุดชั้นล่างที่สุดเหรอโอ้โหโปเกมอนอัดเต็มเลยชั้นล่างที่สุดแปลว่าเราก็ไม่ต้องขึ้นแล้วเราก็ต้องลงไปด้านล่างนี่เนาะชั้นล่างที่สุดผมได้ยินเสียงว่ามันจะโจมตีใส่เราผมก็เลยลงมาด้านล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปเรจิกิกัสด้วยนะฮะอาดามาบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอเธอที่นี่เลยนะปวดหลังทำอะไรอยู่ล่ะโอ้มากับซาบีแล้วนะมาเพื่อดูความลับที่อยู่ในสโนว์พอยต์เทมเพิลสินะนั่นเป็นสิ่งที่ตาทิพย์ของฉันบอกเธอเนี่ยชอบไปอยู่กับเรื่องประหลาดประหลาดเสมอเลยนะปวดหลังประตูนี้เนี่ยมันมีโปเกมอนหลับอยู่นะ
ซึ่งเป็นโปเกมอนที่สามารถแบกแบบทั้งทวีปได้เลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเนี่ยประตูนี้มันก็ไม่เปิดสักทีไม่เปิดสักทีเหรอต้องมีสโตนเพลทกับไอซ์เพลทก่อนก็คือต้องมีสตีลเพลทด้วยแน่เลยครับต้องมีสโตนเพลทไอซ์เพลทกับสตีลเพลทนะฮะถึงจะเปิดแน่เลยให้ผมคิดยังไงก็ไม่เปิดเนี่ยสโตนเพลทกับไอซ์เพลทนะฮะแปลว่าผมว่าต้องไปจับฮีทแทรนก่อนได้เลยครับฮีทแทรนมันเป็นโปเกมอนไฟเหล็กนะครับมันน่าจะมีสตีลเพลทอยู่นี่เหล่านี้ช่างจินตนาการเยอะจริงๆเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าไปจับก่อนเหมือนเดิมครับพี่ยามจ๋าถ้าเป็นฮีทแทรนมันอยู่ที่นี่นะฮะโคบอลโคสแลนด์พอมาถึงก็มีคนมารับเลยนะเนี่ยพารีนาบอกว่านะครับงานเฉลิมฉลองที่ทุกคนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเผ่าไดมอนด์เพิร์ลหรือว่ากาแล็กซี่เนี่ยมันวันเดอร์ฟูลเยี่ยมยอดมากเลยฉันเนี่ยสามารถใช้เวลากับอิสแคนต่อหน้าหลายๆคนได้เลยนะแบบเหมือนอย่างความฝันเลยปวดหลังลีนาขอโทษนะพารีนาเธอมีเรื่องที่อยากจะคุยกับปวดหลังเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าเธอก็ฟังด้วยก็ได้นะอิริดะมันเกี่ยวข้องกับ Fire Spit Island นะครับเกาะพ่นไฟใช่ๆเธอเนี่ยไม่ค่อยดูจะอยากยุ่งกับเกาะพ่นไฟเลยเนาะเพราะว่าเธอขี้ร้อนนะฮะเนี่ยร้อนเขาบอกไว้แต่ว่าเธอกำลังพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านขุนนางของฉันอาเคนายเรียกว่าเป็นบ้านเลยนะแล้วอย่ามาเล่นตัวเองว่าเป็นหัวหน้าสิถ้าเธอจะไม่ชอบที่ร้อนไม่นะลินน่าฉันไม่ได้เลิกเรียกชื่อเล่นของฉันต่อหน้าคนอื่นได้แล้วอ๋อลินน่าดุอย่าเลยฮะขอโทษขอโทษมันเป็นแค่แบบนิสัยที่เก่าเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะช่วยพาไปที่ Fire Spit Island หน่อยโอเคโอเคฉันนะอาจจะเผาไหม้ที่นั่นได้เลยนะบอกว่าให้ทำงานให้เสร็จให้เร็วๆนะฮะก็ Fire Spit Island นี่คือมันต้องไปอย่างนี้ทุกคนผมก็นึกว่ามันอยู่ระหว่างทางนี่ไงอิสคานบอกว่าสวัสดีปวดหลังขอบคุณที่มาที่นี่นะเดินทางมาสกายเลยท่านอิสคานทำไมลีน่าไม่มาด้วยกันล่ะก็เครื่องนั้นนะคือเขาอยากจะใช้เวลากับท่านขุนนางของเขาน่ะเขาก็เลยฝากฉันมาทำงานที่นี่แทนนะโอ้ my god เธอรู้นะฉันว่าเธอรู้อยู่แล้วนะว่าฉันน่ะไม่ชอบที่ที่ร้อนขนาดนี้นะฉันน่ะเข้าใจว่าลีน่าเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่ไม่ดีหรอกเขาอ่ะเป็นหัวหน้าเกาะที่นี่ซึ่งเป็นแบบคนที่ใจดีมากๆเลยว่าไงก็ตามปวดหลังก็ไปกันเถอะเหมือนกับว่าลีน่าไม่ชอบที่ร้อนด้วยหรือเปล่าครับก็เลยให้อิริดามาคนเดียวแล้วก็ใช้แฟนนะเกมนี้ตัวละครมันมีคาแรคเตอร์ดีเนาะโอ้โหอิสคานทำหน้าแบบเวอร์จังกวาบระวังนะปวดหลังโปเกมอนในตำนานที่นี่มันแบบจริงๆเราควรจะแบบโยนบอลเพื่อไปจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมไม่เอาอะสู้เลยดีกว่าเอาไม่ได้เหรอไม่ได้อะเหมือนกับว่าเราต้องมีไอเทมในการโยนใส่มันนะผมว่าโอเคทุกคนเราสู้ไม่ได้เรากลับไปเอาไอเทมก่อนโอเคเกาะไอเทมมันน่าจะต้องโยนพวกไอเทมพวกนี้เพื่อทำให้มันแบบคลายกาดนะครับถึงจะค่อยสู้ได้นะถ้าให้ผมคิดนะสติกกี้กรอบมัดแอปริคอตเน่าหิมะเนี่ยเอาไปให้หมดเลยผมว่าโคลนเนี่ยน่าจะดีสุดนะมันรูปแพ้ดินผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันดูเป็นโปเกมอนแบบโปเกมอนไฟเหล็กอะนะเราก็ต้องสู้ได้ท่าดินท่าดินนี่แหละปลาไม่รู้ช่วยหรือเปล่ารู้แต่ว่ามันกาดตกอะธันเดอร์พัน
อู้ชาทุกครั้งเลยครับเอจาวสไตล์ไอรอนเฮดไอรอนเฮดไม่เป็นไรทำหน้าที่ได้ดีแล้วมันเป็นทั้งเหล็กทั้งไฟนะครับผมต้องส่งตัวน้ำออกมาแต่ว่าผมก็ต้องตีมันอย่างระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันตายซีสเลชเอชแบบเอจาวสไตล์โดนปักแล้วทีนี้ก็โยนบอลก่อนก็ได้ครับนี่ผมยังไม่รู้นะเมื่อกี้ผมโยนมัดช่วยแล้วรู้แต่ว่าโยนไปก่อนเยอะจับง่ายจังได้ไอรอนเพลทนะครับนี่ไงผมว่าต้องใช้ในการจับเวจิกิกัสนั่นเลยครับเพราะธาตุเหล็กฮะเวจิร็อกเวจิไอซ์เวจิสตีลอย่างน้อยที่นี่เนี่ยก็ร้อนน้อยลงนะบอกว่าเนื่องจากว่ามีทั้งท่านอาเคนากับฮีทรานเนี่ยพ่นไฟไปมานะที่เนี่ยก็เลยร้อนมากเลยนะท่านวาเดนอิสคารฉันมีเรื่องต้องถามหน่อยคิดว่าเรามีเรื่องต้องทำที่นี่อีกหรือเปล่าจะรีบหนีแล้วนะใช่มันมีคือเธอเป็นหัวหน้าของเผ่าเพิ่มนะมันก็เลยแบบเป็นปัญหาที่เธอต้องดูแลไงล่ะแปลว่าเธอเนี่ยต้องมาที่นี่ เหมือนอิริดาถามว่าแบบทำไมฉันต้องมาที่นี่ด้วยในเมื่อปวดหลังก็เคลียร์งานเองได้นะอิริดาบอกว่านี่ลีน่ากำลังล้างแค้นฉันอยู่ใช่ไหมที่ฉันแบบบังคับให้เธอฝึกโกรลิทยากๆเนี่ยไม่ใช่ควรพูดถึงท่านพาลีน่าได้ยังไงท่านพาลีน่าต้องใช้ทัฟเลิฟแบบความรักแบบจัดเต็มอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอิริดาบอกคือเธอน่ะใจดีกับโกรไลท์มากเลยนะแต่ว่าเวลาอยู่กับฉันเนี่ยดุเหลือเกินแต่ว่าปวดหลังได้ทำดีใช่ไหมเราไปคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะตลกสงสารอิริดะมีอีก2เพลทต่อไปก็มีอีก2เควสนะครับเหมือนจะมีเควสเซเลียใช่ไหมฮะที่บอกว่าให้ขึ้นไปชั้นบนสุดของไอ้ที่พระจันทร์เนาะแล้วก็มีเวจิกิกัสนะฮะส่วน Dark Cry เนี่ยมันเป็นเควสพิเศษนะครับไม่ได้รวมในสตอรี่หลักนะฮะแต่ว่าถ้าจะไปจับก็ได้เดี๋ยวผมคงไปจับอีกทีนึงเนาะไปไหนต่อผมเพิ่งสังเกตนะก็คือมีพยายามจะใส่โปเกมอนในตำนานให้ครบทุกที่นะครับให้ครบทุกแมปนะฮะไม่เป็นไรไปโครเนตไฮแลนด์เขาบอกว่าให้ไปที่ที่บนสุดที่อยู่ใกล้กับท้องฟ้ามากที่สุดนะฮะตรงไหนมูนวิวแอรีนานี่อ๋อนี่หรือเปล่าเมลี่บอกว่าฉันน่ะไม่คิดว่าลูกกระจอกอย่างเธอจะรู้หรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องถามนะรู้จักโปเกมอนชื่อคริสเซียหรือเปล่ารู้จักสิแต่ว่ามาหาว่าฉันเป็นลูกกระจอกเลยละโอเคฉันก็คิดว่าเธอก็น่าจะรู้นะแต่ว่าก็คือแบบเธอเป็นคนที่ชนะฉันได้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องฟลุกหรอกอ้าวเดี๋ยวจะชมเดี๋ยวจะชัดเดี๋ยวก็จะด่านะฮะงงไปหมดละคริสเซียเนี่ยก็เป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์นะครับเหมือนเซเลอร์มูนปีกของเธอเนี่ยเรียกว่าลูน่าเฟเตอร์เป็นปีกแห่งดวงจันทร์ซึ่งตำนานก็บอกว่าถ้าเราถือเนี่ยเราก็จะหลับไปเลยแล้วเราก็จะได้รับฝันดีนะฉันอะเรียกเธอว่าความฝันร้ายต่างหากล่ะเฮสเซเลียเนี่ยเธอลงมาที่มูนวิวอารีนานะแล้วก็บังคับให้ท่านขุนนางชนะแอบหนีไปเลยนะเนี่ยฉันอะเป็นห่วงท่านอิเล็กโทรดมากเลยนะตอนนี้ฉันอะไม่กล้าแม้แต่จะนอนหลับเลยอ๋อก็หมายว่าคริสเซเลียไปรบกวนท่านอิเล็กโทรนะครับโอเคถ้าจับคริสเซเลียได้เนี่ยขอลูน่าเฟเตอร์หน่อยได้ไหมฉันจะเอามาช่วยในการนอนน่ะเขาเรียกมันว่าเป็นครัวซองที่บินได้นะครับ Flying ครัวซองนะฮะโอเคช่วยท่านอิเล็กโทรด้วยแล้วก็ช่วยฉันด้วยเพราะฉันอยากจะนอนแล้วเนี่ยฉันน่ะคิดว่าคริสเซเลียไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มองเห็นว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ท่านเมอรี่ดูแลไงล่ะพูดเยอะมากเลยครับเมอร์ลี่เนี่ยแต่ผมก็ชอบนะที่ทุกที่มันมีผมก็ชอบนะที่ทุกที่มันมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองหมดเลยเนี่ยโอ้ลูนานุ่นนันนันนันอ้าวงงอันนี้ผมกดขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นแล้วไงต่อ
เราจะไปสู้กับคริสเตเรียยังไงเนี่ยเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับจะงงฮะอ๋อแต่ถ้างงมันก็แค่วิ่งกลับได้เนี่ยเราก็แค่เนี่ยถ้างงเราก็วิ่งกลับได้นี่ผมกดลงอยู่นะครับมันกลายเป็นขึ้นขึ้นก็กลายเป็นลงอันนี้ไงเจอลูกบอลไปคิดถูกครับต้องเอาลูกโคลนมาโยนใส่มันครับกับอพริคอตอ้วนมีมูนแบลสผมขอข้ามไม้ก่อนนะเอเจลสตาร์ข้ามไม้ต้องเพิ่มทั้งพลังป้องกันทั้งพลังโจมตีครับผมว่าคนที่เล่นเก่งๆนี่มันไม่ต้องสู้โปเกมอนมันก็น่าจะหาวิธีโยนบอลจับได้เนาะให้ผมคิดอะคราวนี้มันไม่ติดชาด้วยจะต้องมานั่งลุ้นวิธีอื่นละมันเป็นโปเกมอนไซคิกนะครับผมไม่มีท่าทำให้มันติดสถานะแล้วด้วยมันมีมูนแบลสผมส่งตัวนี้ไปไม่ได้นะครับมันเป็นธาตุแฟรี่ซิลวิออนก็ได้ครับซิลวิออนแต่คริสเตเรียเนี่ยมันขึ้นเชื่อเป็นโปเกมอนที่พลังป้องกันเยอะมากนะครับเราตีไปแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเอาลงนะเนี่ยลูน่าเบลสซิ่งทำอะไรได้เพิ่ม HP ตัวเองแล้วก็หลบหลีกได้ด้วยเราก็ขามหมายก็ได้ครับถ้างั้นนะแต่ตัวติดสถานะผมมันตายไปแล้วดิเอจาวสตาร์ไซโคคัตไซโคคัตรอบตีติดครีด้วยฮะงั้นจัดไปเลยครับชาโดว์บอลฮะโอเคดีเฟนส์ลดด้วยสตรองสไตล์ไซโคคัตซิบิออนเป็นลมไปแล้วมันไม่มีวิธีถ้ามันติดสถานะนะครับผมก็ต้องโยนมันจับด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยแหละผมไม่ถนัดการโยนบอลอย่างนี้เลยต้องชอบเปิดเมนูโยนมากกว่ามาจับง่ายทุกตัวเลยอ่ะจับได้แล้วได้ Dread Plate นะครับเพิ่มพลังธาตุความมืดโอ้นั่นมันเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดจริงๆนะแทนที่จะได้ลูน่าเฟสเตอร์ปีแห่งดวงจันทร์เนี่ยเราได้เพลทแทนแต่ว่าฉันก็ได้รับรู้ถึงพลังที่ออกจากนี้นะไม่ว่ายังไงก็ตามท่านคริสเตเรียเนี่ยก็ให้ของขวัญเราแหละเนาะเธอคงคิดว่าเราไม่ต้องการปีกแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกลูกกระจอกคิดว่ายังไงท่านเมลลี่เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเองได้อยู่แล้วแหละแล้วก็แบบคนที่แบบไม่ค่อยเก่งอย่างเธอเนี่ยก็บางทีก็อาจจะกลายเป็นคนที่ช่วยท่านหลอดของเราเนี่ยเก่งขึ้นก็ได้นะฉันจะกลับไปที่พักของตัวเองนะคาราบาบอกนะทีนี้ก็เลยแค่อันเดียวนะครับทีนี้ก็ตัวสุดท้ายนะฮะหวังว่าเรจิกิกัสจะสู้ง่ายนะโอ้ยเยอะเหลือเกินมามุมนี้น่าจะไม่มีโปเกมอนแล้วฮะเปิดแล้วครับเรามีเพลททั้ง3แล้วนะวิ่งเพลทแห่งหินแห่งเหล็กแล้วก็แห่งน้ำแข็งนะครับทำให้ประตูกำลังมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างปุ้งโอเคโอ้ทีนี้โดดโกแบตตามมาข้างหลังด้วยต้องรีบวิ่งไปก่อนนึกว่าพอเปิดอีเวนต์แล้วโปเกมอนมันจะดีสปอนนะไม่ใช่เลยทีนี้มีทางลงด้านซ้ายกับอันนี้เป็นทางธรรมดาครับลงไม่ได้ก็ลงได้แค่ทางเดียวครับทางขวาเอามีโปเกมอนอีกด้วยนะเนี่ยนี่ไงร็อกกับไอซ์นะครับโปเกมอนหินแล้วก็ดีสตีล
ซึ่งเรามันบอกว่ามันอยู่ใต้สุดเราลงไปเลยก็ได้มั้งผมว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเป็นสายหลบไปแล้วฮะอาปากค้างนั่นมันอะไรใหญ่ยักษ์เหลือเกินเหมือนกับว่าจะเป็นโปเกมอนนะขอดูหน่อยซิว่าตาที่ของฉันจะบอกว่าอะไรโอ้เป็นโปเกมอนแน่ๆมาตาทิพย์ของฉันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างในอนาคตอะไรอ่ะตาทิพย์ป๊อกไม่ได้ว่าแล้วไม่ได้ง่ายๆนะสุดสุดสุดแบบเข่าสุดนะฮะตัวใหญ่ไปเลยกาเลตบอกว่า slow to get going นะครับมันมี ability อยู่ด้วยนะเนี่ยเป็นโปเกมอนตัวเดียวที่มี ability นะครับ slow start crash crash ครับโอ้โหนี่คือขนาดช้าแล้วนะมี iron head อีกมีท่าธรรมดากับท่าเหล็กนะครับแปลว่าเราส่งตัวนี้ไปได้แต่ว่าผมส่งเตาแก๊สผมไปก่อนมันเป็นท่าธรรมดาผมขอตีหน่อยว่ามันจะไหม้หรือเปล่าเนี่ยไหม้ไหม้ไหม้โอเคโอเคแล้วก็ตีไปต่อครับโอ้ยอย่างนี้มันจะตายแล้วเนี่ยเซนเฮดบัตโอเคโอเคเฮ้ยอย่าตายดิตายเฉยเอาตายแล้วทำไงอ่ะสู้ใหม่ได้ไหมอ่ะต้องต่อสู้ใหม่อีกรอบแล้วโปเกมอนเรากลับมาไหมกาเลตไม่กลับมาแล้วด้วยนะฮะผมมีวิธีฮีลไหมไม่มีวิธีฮีลสองคนนี้ฮีลได้ไหมใหญ่บึ้มมันบอกไม่มีวิธีฮีลด้วยโอเคโอเคก็จับด้วยความพยายามที่มีแล้วกันโหเสียดายจังเอาเตาแก๊สไปสู้ครับไอ้อย่างนี้มันเป็นวิธีฟาร์ม experience ที่ดีมากๆเลยทุกคนเราก็แค่โผล่มาแล้วก็ตีไปเรื่อยดีกว่าจนกว่าโปเกมอนเราจะเลเวลอัพอะฮะมาใหม่มาใหม่มันช้าอยู่มาเฟรมโทรเวอร์เซนเฮดบัตทำไมมันมีแอคชั่นสปีด2ครั้งอ่ะในเมื่อเมื่อกี้มันขึ้นแค่ครั้งเดียวอ่ะผมงงเอองงเนี่ยมันขึ้นว่ามันตีได้แค่ครั้งเดียวชัดๆเลยนะแต่ดันตีได้2ครั้งเอจาวก่อนแล้วกันครับกลัวตีแรงไปเดี๋ยวตายอีกโอเคกิก้าอิมแพคดีนะเราเป็นธาตุเหล็กมาไม่ติดสถานะก็น่าจะจับได้มั้งตัวที่ผ่านมาก็คือจับได้ง่ายหมดนะโอเคเนี่ยน่าจะเป็นที่ฟาร์ม experience ได้นะเนี่ยแต่ไม่ทันแล้วฮะได้ blank plate นะครับอันนี้เป็น plate ใหม่เนี่ยนะเพิ่มพลังให้โปเกมอนท่าธรรมดาเกมก่อนหน้านี้ไม่มีนะมันเป็นโปเกมอนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเหมือนกับว่าเป็นยักษ์ที่เกิดขึ้นมาจากพื้นที่แผ่นดินนี้เลยนะฉันคิดว่ามันก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสำรวจของเธอสินะโปเกมอนที่เธอจับอ่ะมันคืออะไรล่ะปวดหลังฉันน่ะอยากจะเห็นจริงๆเลยว่าโปเกเด็กซ์เนี่ยมันมาถึงไหนแล้วใช่ๆฉันก็อยากจะอ่านข้อมูลที่ท่านโปรเฟสเซอร์เขียนมาเหมือนกันว่าไงปวดหลังแล้วมาไปวิ่งไล่จับกันอีกรอบนะได้เลยโอเคครับเราก็จบเควสนะครับ Snow Point Temple ฮะ
ทีนี้ก็ได้ทุกอย่างแล้วแหละกลับไปหาท่านโคกิต้ากันโอเคครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จับโปเกมอนในตำนานกันไปกี่ตัวแล้วอ่ะ3 4 5 6ตัวได้มั้ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะไปคุยกับท่านโคกิต้ากันนะครับแล้วก็น่าจะเกิดเรื่องใหญ่กันแล้วแหละผมคิดว่าผมอาจจะต้องแอบไปเก็บเลเวลกันอีกรอบนึงแน่เลยนะ EP นี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมได้วันนี้สวัสดีครับ